คันของจริงคันใหญ่มากเลยพี่เบียร์ใหญ่ไหมใหญ่กว่ารถตู้อีกอ่ะอันนี้ลากอะไรลากอะไรได้บ้างลากอะไรไม่ได้ลากจูงอันนั้นสาขาที่นี่สาขาที่นี่ไม่นานตัวเชือกที่นี่ก็ต้องขาดจริงไหมเนี่ยต้องเบิกใหม่พูดเล็กแกะไม่ออกเขาเฉพาะเชือก3ล้านเฉพาะเชือก3ล้านเฉพาะเชือก3ล้านนะเฮ้ยยังเออยังน่าจะแพงกว่านะแพงนี่แพงกว่าแพงกว่าไม่ใช่เพราะกระบะแพงกว่าโอ้ยเอาแน่แพงกว่าบ้านในหมู่บ้านนี้แบบแพงสุดอ่ะอีกแป๊บนึงอ่ะพ่อคุณจะด่าแล้วจริงขับนี่ขับไปรับสาว WJMI เลยตอนนี้แต่คุณเล่นไปคุณเล่นไม่ต้องโชว์โทรเคยไม่เอาไม่เอาพี่เลยไปทำไมแต่คงเขารู้ทำไมพี่ชอบจังเลย WJMI วันนั้นน้องน่ารักดีขึ้นมาที่บ้านใช่ใช่เห็นแล้วแหละดูชอบจริงแหละถ้าการปากเบี้ยวมาเอาเวลาชอบใครปากปากตาเบี้ยวเขาจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้ในวันนั้นอะวิวเยอะเพราะกูนะเพราะกดวิวเยอะมากปั๊มวิวให้ใช่ใช่วันนั้นอะวิวเปลี่ยนเรื่องไหมน้องเปลี่ยนเรื่องน้ำลายไหลแล้วเมื่อกี้น้ำลายไหลแล้วชยี่กูจังเลยเนี่ยคือวันนี้เนี่ยผมนัดพี่เบียร์ใบหยกมาเพราะว่าลูกพี่ผมนะครับพี่เบียร์ใบหยกเนี่ยเขาเพิ่งซื้อกระบะคันใหม่แต่ผมว่าน่าจะเป็นกระบะที่แพงที่สุดในประเทศไทยอ่ะคือปกติกระบะ5ล้านก็ว่าแพงแล้วนะแต่ของเขาอ่ะเขาไม่ให้บอกราคาแต่ผมรู้มา56ล้านเขาไม่พูดหรอกเขาไม่ชอบให้พูดเลยแต่กูชอบพูดเอาแต่มันเป็นความภูมิใจนะพี่ผมไม่เป็นไรคลิปออกไม่ได้เขาโทรมาด่าใช่เพราะเขาไม่ชอบอวดเว้ยแต่กูชอบอวดเลย56ล้านกูก็เลยแบบว่าพี่แหมพี่เบียร์ผมพี่เบียร์ขอถ่ายหน่อยได้ไหมพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เบียร์ใบหยกเนี่ยเขาก็เลยจะขับกระบะจีคัสบาบัสของเขานะครับสีเหลืองข้างในสีน้ำเงินมาหาผมที่บ้านแล้วก็พาผมไปกินข้าววันนี้แล้วก็ความฝันผมเลยเนี่ยผมก็อยากแบบอวดรวยหน่อยคือไม่ใช่ของเราหรอกแต่มันเคยเป็นบ้างแบบว่าเฮ้ยพี่กูรวยเว้ยเฮ้ยเพื่อนกูรวยเว้ยเคยป่ะรถพี่กูแพงอ่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมกับไอ้วริศกับทีมงานเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากนั่งหลังกระบะพี่เบียร์ใบหยกแล้วก็อวดคนหน่อยว่าแบบว่าเฮ้ยกลางสุขุมวิทเลยกลางสุขุมวิทไปเลยว่ากระบะกู50ล้านเว้ยเอ้ยมาใครบ้างวะอะไรเงี้ยวันนี้นะครับเราก็จะไปทำคอนเทนต์นะครับอวดของเพื่อนกันแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปเจอพี่เบียร์ใบหยกนะครับเป็นของที่นิกกี้กับบอยนะครับคุณกระทำนี่ผลิตภัณฑ์นะครับราวทูนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับบำรุงท่านชายราวทู890บาทนะครับเราขาย FC 590บาทนะครับเป็นผู้ชายนะพอโอ้โหถึงเลข3แล้วเนี่ยต้องบำรุงตัวเองแล้วนะครับพอบางทีไม่ขันแล้วนะนะครับต้องลองกันหน่อยเริ่มไม่ตื่นแล้วเริ่มไม่ตื่นแล้วเอามึงต้องไปตื่นแล้วหรอผมจะตื่นอยู่มึงอายุอะไร22เองไอ้เหี้ยเดี๋ยวพอมึงเลข3อ่ะมึงรู้เลยไอ้สัตว์รอบ2ไม่มีอยู่จริงนะตอนเด็กอ่ะ4 5รอบโอ้โหเต็มเหนียวไอ้เมาส์9รอบอ่ะเมื่อก่อนน่ะแล้วก็แน่นอนนะครับซัดแล้วนะครับต้องทำความสะอาดหน่อยนี่นะครับน้ำยาออร์แกนิกนะครับล้างจุดซ่อนเลนส์แบบออร์แกนิกนะครับอันนี้เนี่ยใช้แล้วดีมากใช้แล้วหวานหวานแบบใช้ดูเลยนี่ดูแต่จริงๆไปล้างจุดซ่อนเลนส์แต่ล้างรักแร้ได้ล้างกระชากได้ล้างน้องผู้หญิงได้โอเคนี่ดีไหมวะนี่นะโอ้โหหอมอ่ะหอมนี่ไหมจริงๆคือเอาไปล้างได้นะหวานเจี๊ยบอันนี้ดีจริงๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนี่คือการแบบเสริมสร้างบุคลิกนะเพราะถ้าเกิดทำเหม็นเนี่ยคือเขาเอาไปพูดต่อกันนะเว้ยแต่ว่ากูคนดูแลตัวเองมาสักพักแล้วเมื่อก่อนไม่เคยดูแลตัวเองเลยก็ที่เคยบอกไปไงว่าจักรแร้กูเหม็นใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปกอดจียอนเนี่ยแล้วก็จียอนก็ด่าว่าไอ้เหี้ยรักแร้มึงเหม็นมากไอ้สัตว์หลังจากนั้นมากูก็เลยแบบว่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองผู้หญิงนะซื้อให้ผู้ชายก็ได้จริงๆถ้าเกิดแฟนทำเหม็นนะเราไม่ต้องเลิกหรอกเราก็แค่ซื้อไปให้เขาอะให้เขาใช้อะไรเงี้ยนี่นะครับจากปกติเท่าไหร่นะอันนี้จากปกติ289บาทนะครับเหลือ190พอ199ลดให้อีกทีนึงเหลือ190พอ3ขวดขึ้นไปนะครับส่งฟรีแล้วก็ถุงยางอนามัยนะครับนี่แฮปปี้บอยนะครับจากปกติ65บาทถ้าเกิด FC ขาหื่นนะครับซื้อนะครับจาก65เหลือ45ซื้อ3กล่อง120 6กล่อง240บาทส่งฟรีที่สำคัญคือใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับราวทูนะครับซื้อเยอะที่สุดหรือว่าเป็นท็อปสเปนเดอร์เนี่ยเดือนตุลาคมเราจะตัดยอดกันเราจะมาดูว่าใครที่ซื้อเยอะสุดเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับไปกับฝรั่งเศสพร้อมที่พักมูลค่า 79,990 บาทตอนนี้คนนำเนี่ยประมาณ 9,800 บาทเอง 9,800 ชื่อคุณอะไรคุณกันตวัฒน์เป็น FC โกบอยแล้วนิกกี้ตอนนี้นำอยู่นะครับคือคุณกันตวัฒน์นะครับถ้าเกิด FC อยากนำก็จัดไปซื้อได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดราวทูนะครับไปเดี๋ยวไปเจอลูกพี่นะครับพี่เบียร์มาหาแล้ว
อันนี้แดกเหล้านานเมาใช่ไหมเมาเมื่อคืนไม่เบียร์อันนี้ถ่ายเลยได้เลยผมพอทำไมต้องรายงานแสดงว่ากลัวนี่พี่ไม่คุณกลัวนี่พี่ก็พี่ดูกล้องสิอ๋อมันติดไว้ทั้งบ้านเขาเบื่อที่พี่เยี่ยวเมื่อกี้มันเห็นเที่ยวพี่นะจริงปะเนี่ยจริงหายแล้วเมื่อกี้เที่ยวพี่เบียร์ติดไปทั่วบ้านเลยอ่ะมันติดไป3ตัวแต่ตอนเนี้ยที่รู้ก็คือ2อีกตัวนึงเขาซ่อนไว้เขาไม่บอกเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาติดไว้ตรงไหนก็เลยนี่เป็นฝึกเป็นสามีที่น่ารักนะใช่ไหมพี่การขออนุญาตก่อนด้วยนะแล้วพี่ขอไหมไม่ขอเพราะถ้าขอแล้วมันไม่ไปให้ไหมไปเลยเฮียไปทำไมไม่ต้องขอสิพี่รู้ไหมเขาไปอิตาลีมา 4-5 วันนะเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งขอเนี่ยวันแรกเนี่ยใช่พี่ยืนยันอะไรนั้นเป็นเด็กดีมากวันแรกเพิ่งออกวันแรกเนี่ยบอกว่าอะไรป่ะว่าและว่าต้องออกอ้าวก็กูขอเพิ่งขอวันแรกกดดันอย่างนึงไงกดดันไงเมื่อก่อนนะเพื่อนผมนะจองโต๊ะแล้วนะน้องพี่ขอไปเที่ยวนะอุ้ยกลัวติดโควิดจังเลยค่ะอ้าวพูดลอยๆพูดลอยๆแล้วก็อดอีกไม่ได้บอกว่าห้ามแล้วแต่ว่าเมื่อวานไปได้สบายใจเพราะเพิ่งหายจากโควิดพี่เดี๋ยวนี้ไปแล้วรู้สึกแก่มากอ้าวเชี่ยมึงแก่แล้วกูอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้เที่ยวผับอะไรมาแบบ10ปีแล้วครั้งสุดท้ายที่พี่เที่ยวนี่คือมันเกิดเพื่อนที่ไหนพี่อ๋อแล้วเข้าไปแล้วแบบมึนหัวแล้วตอนนี้มีไปมันลากเข้าห้องเดียวเลยเรียกอย่างเดียวเข้าห้องดีไม่แต่ว่าเข้าห้องดีกว่าลากเพื่อนๆเข้าไปในห้องนั่งคุยในห้องดีกว่าแล้วเป็นเวลาที่ไปกับคุณสมยศไปเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคุณยศครับครับผมสวัสดีครับคุณยศเมื่อไหร่เลิกเรียกเด็กเอ็นเราอ่ะตลกเขาไม่ได้ถึงตายไม่พี่ยศถามตรงระหว่างที่กับพี่เบียร์ใครบ้ากามกว่าผมเบียร์เยอะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยเราสิอะไรเราสิไอ้ดูหน้าเราดูหน้าอาจารย์เบียร์นี่คือที่สุดของรุ่นเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ช่องเรานะนี่ช่องเขานะไม่เราถ้าเกิดเปรียบเทียบนะดาราเนี่ยอันดับหนึ่งก็คืออาจารย์ป้องถ้านักธุรกิจในประเทศไทยอันดับหนึ่งก็อาจารย์เบียร์ไปอยู่เดี๋ยวเอางั้นเร็วเป็นไปได้ผมว่าใช่ใช่หยอกๆนะหยอกๆเอางี้วันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เบียร์เนี่ยพาไปกินข้าวหน่อยแล้วก็นี่ขับรถคันใหม่มาจังรอเลยอ่ะเขาไม่บอกราคาแพงกว่าบ้านกูแพงกว่าบ้านกูก็บาทเขาไม่บอกราคาแพงวะเนี่ยกดไอ้ที่ออฟชั่นเลือกที่เราไม่ใส่มาก็บ่นไม่พี่ยศนี่คือรถพี่เบียร์แต่พี่ยศเป็นคนเลือกทุกอย่างใช่รถพี่ทุกคันมันเลือกหมดอ่ะยศอ่ะแล้วพี่ก็ยอมเขาก็มันไม่จ่ายไงเอ้าแล้วพี่มีพอเห็นราคาพี่ไม่แบบไม่ใช่ประเด็นคือคนเลือกคนจ่ายแม่งคนละคนไงไอ้นี่ไอ้เลือกก็เลือกไปไงไปจ่ายก็ไม่รู้ไงรถมาแล้วไงมาถึงแล้วไงถึงแล้วจะรู้ราคาไงก็เนี้ยงงมึงใส่ที่อะไรมาเนี่ยอ๋อเป็นโชว์รูมเขาสิใช่จะรู้ลุงพี่แต่คือก็โทรไม่ใส่มาเลยก็โทรมาเฮ้ยไม่ใส่นั่นวะพี่ยศเดี๋ยวเขินอีกเท่เลยอ่ะคันของจริงคันใหญ่มากเลยพี่เบียร์ใหญ่ไหมใหญ่กว่ารถตู้อีกอ่ะสูงกว่ามันประมาณแบบพวกไอ้รถส่งของไม่ได้อ่ะผมเห็นไอ้นี่ขับแบบทราวิสกอตอ่ะขับแบบอันนั้นมันไม่ใช่กระบะมันเป็นคนละแบบป่ะพี่โอ้โหยังรอแล้ววะอันนั้นไม่ลากเด็กอันนี้ป้าบัตรทำให้อันนี้ลากอะไรลากอะไรแล้วบ้างลากอะไรไม่ได้ลากจูอันไอ้สาธิตดิไม่นานตัวเชือกนี้ก็ต้องขาดจริงป่ะเนี่ยต้องเบิกใหม่พูดเล็กแกะไม่ออกแล้วผมพอเชือก3ล้านเอ้ยยังในบรรดารถพี่ที่ซื้อนี่คันนี้แพงสุดไหมแพงกว่าโรลส์รอยซ์ไหมเออย่าน่าจะแพงกว่านะแพงกว่าไอ้สมมุติกระบะแพงกว่าโรลส์รอยซ์เอาง่ายแพงกว่าบ้านในหมู่บ้านนี้แบบแพงสุดอ่ะแป๊บนึงอ่ะพ่อกูจะด่าแล้วจริงไม่มันคันนี้คือรถที่พี่รอนานมากแล้วก็อยากได้มากสุดในชีวิตอ่ะพี่บอกเลยผมอยากสมมุติแบบว่าคนไม่รู้ราคานะอยากรู้นะมาแต่วันนี้คิดว่ากระบะคันนี้กี่บาท3ล้านก็มี10มีหลัก10อาจจะ10 20ล้านคันเนี้ยคิดว่า10 20ล้านจานโต๊ะตีไว้ครับคันนี้ประมาณ60นี่อวยคนรวยไอ้เหี้ยอวยคนรวยไอ้สัตว์รู้ออกเลยเกือบคือบวกลบขึ้นหรือลงพี่ลงนิดนึงโหดโคตรหนักเลยอ่ะวันนี้ขอเป็นบุญตูนหน่อยลูกพี่ได้เลยขับนั่งเลยปีนได้เลยขับไหมไม่ขับไม่ขับได้ไม่ขับไอ้เชี่ยเราจะรู้มันสูงแค่ไหนตื่นฮะหรือว่าขับไปแค่ออกหน้าหมู่บ้านแล้วออกให้พี่ได้ออกนี่นะแค่หน้าหมู่บ้านนะขับไปนู่นเลยทั้งออกไม่ถึงนี่พอได้ป้อมยามแล้วก็นี่ขับไปรับสาว WJMI เลยตอนนี้ครับพูดเล่นไม่ต้องโทรไปเลยแมวเมียวพี่จะทำไงแต่คนเขารู้ทำไมพี่ชอบจังเลยดูเจมส์วันนั้นน้องน่ารักดีเพิ่งมาที่บ้านใช่เห็นแล้วแหละดูคือชอบจริงแหละถ้าการปากเบี้ยวมาเอาวันนั้นชอบใครปากตาเบี้ยวเขาจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้วันนั้นวิวเยอะเพราะกูนะเพราะกดวิวเยอะมากปั๊มวิวให้ใช่วันนั้นวิวอะในบรรดาเด็กๆดาราชอบใครสุดเปลี่ยนเรื่องไหมน้องเฮ้ยเปลี่ยนเรื่องน้ำลายไหลแล้วเมื่อกี้น้ำลายไหลแล้วขยี้กูจังเลยเนี่ยแล้วไปไอ้นี่ถามจริงนะไอ้บรรดาไอ้เลขาอะไรของพี่เนี่ยที่เรียกไปถ่ายเลยมันมีคนนึงในขาจริงๆในขาพี่เล่นเด็กๆอ่ะมีคิดบ้างไหมเด็กๆก็ทำแสดงพี่แฮปปี้บนดงแฮปปี้บนเดย์อะไรมีคิดบ้างไหมอันนั้นซิมเขาหามาใช่
ไม่เกี่ยวเลยกูเฮ้ยไปไหมเลิกกองเลยไปไปเดี๋ยววันนี้ขอขึ้นรถคันมาพี่เบียร์หน่อยให้พี่เบียร์พาไปกินข้าวหน่อยวันนี้ขับเลยขึ้นมาขับก่อนเลยขึ้นมาขับก่อนในหมู่บ้านเนี่ยลองขับนี่ขับแค่ออกแล้วมาได้เลยได้เลยได้เลยโอ้เป็นบุญเป็นบุญกูแล้วกูเป็นบุญกูแล้วรอเลยคือร้อยล้านไอ้สัตว์อุ้ยรอจริงว่าดูดิข้างในสีน้ำเงินนี่เลือกเองหมดเลยแบบอันนี้เลือกเองสีน้ำเงินชอบข้างในมีหรูอ่ะชอบเนาะไอ้เหี้ยจะขึ้นรถแพงๆแล้วตื่นเต้นแล้วเนี่ยรถพอร์ตเราอ่ะได้แค่เชือกเขาอ่ะพอร์ตกูที่ว่าได้เท่อ่ะชื่อหน้ารถอ่ะเออเขาไปบอกเชือกสามล้านจะไปเชือกสามล้านถ้าไม่เอาเชือกรถสามล้านเขาเอาเชือกอ่ะสามล้านบาทสีน้ำเงินเท่นะต้องการความแปลกอยู่เหมือนอยู่น้ำทะเลไหมน้ำทะเลแต่หล่อเลยอ่ะสีน้ำเงินอ่ะราสีราคาเท่ากันไหมไม่เท่าไม่สีไม่เท่าไม่เท่าคันส้มคันส้มอีกราคาเราเรียกวัสดุก็ไม่เท่าหนังอะคันธาราไอ้พวกเนี่ยแพงคันธาราแพงเหรอส้มกับน้ำเงินอันไหนแพงกว่าบอกใช่ไหมครับตั้งแต่คันนี้เพราะคันนี้แพงกว่าแต่คันนั้นหลายอย่างบอกเป็นร้านมันไม่บอกราคามันเป็นราคาที่ใส่ในบาบัตออกมาเป็นทั้งคอมพิวต์น่าจะหลายอยู่อ่ะเทียบเหมือนรถเบนซ์ทั่วไปเลยนี่คือดูใหญ่ไหมโอ้โหน่าคืออันนี้น้ำท่วมไม่ต้องกลัวนะน้ำท่วมไม่ต้องกลัวเลยถ้าท่วมคันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วแหละแต่พี่ซื้อมาพี่ชอบเลยไหมชอบเลยชอบรถแบบใหญ่ชอบไม่ค่อยชอบรถคันเล็กหล่อจัดชอบรถคันใหญ่รถตู้พี่ดูเล็กไปเลยฮะใช่ใช่ใช่ไอ้บางห้างมันต้องดูนิดนึงบางห้างเข้าไม่ได้แต่ใช้รถตู้กองเป็นเล็กสั้นนะคุณนี่สะดวกดีสะดวกดีเดี๋ยวผมชี้ดูบ้านของป้าอยู่นี่เหรอฮะเนี่ยใช่ครับเขาอยู่บ้านนี้อ่ะใช่ครับช่วงแรกๆที่ผมอยู่บ้านเขาเดินมาหาผมเกือบทุกวันเลยมาปวดจริงตัวเล่นไพ่ตัวเล่นไพ่ว่าจะขอคอลแลบเขาเออคอลแลบเลยแฟนคลับเขาเยอะนี่บ้านต้งอ๋อบ้านต้งทูบีของต้งจะแพงเอาทำไมอ่ะของต้งไซส์ใหญ่กว่าครับพี่อะไรทำอ่ะไม่แม่ไปบ้านอันนี้อะไรบ้านวงการ YouTube เหรอทำไมมีแต่บ้านผู้ชายวะไม่มีบ้านผู้หญิงเลยเหรอไม่มีเลยผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่คอนโดอ๋อเออว่ะเนอะคอนโดใช่ใช่ใช่แต่บ้านสวยนะขอบคุณมากครับพี่ยศหน้าบ้านผมไม่เขาขายกี่บ้านสองหลังไม่เหรอขายสองหลังหลังละสามสี่หลังมีสามห้าหลังสามห้าหลังมีลิฟต์พี่จะบอกเส้นนี้แม่งดีมากนะเว้ยเออมันกำลังมานะอีกหน่อยแพงแน่นอนนะตอนนี้ก็แพงนะอีกหน่อยแพงกว่านี้เดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวลงให้พี่บีครับสบายใจกว่าทำไมวะกลัวชนพี่เสียวเมื่อวานเมื่อก่อนถอยรถตัวเองชนไงนี่เขาส่งเลขอาชีพนั่นแหละเมาหรือเปล่าไม่ได้เมาเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะพี่ว่าเขาเรียกกี่บาทเดี๋ยวผมให้ดูแผลนั่นเนี่ยพี่รถแค่นี้แต่มันก็ทอมทั้งขัดทั้งชิ้นใช่ไหมเออถึงหมื่นนะพี่ว่าหมื่นอยู่แล้วไม่ตีไว้คือเยอะสุดหมื่นนึงให้เขาไปเถอะอันชีมาแล้วมันเรียกไงไม่ห้าพันโอเคจริงๆก็เขาเรียกเท่าไหร่เราก็จ่ายแหละใช่ที่ต้องไปจ่ายใช่เราชนเขาหนีใช่ไหมใช่ครับแต่เส้นนี้ผมชอบมากนะนี่เดี๋ยวจะมาเปิดร้านอาหารตรงนี้นะเส้นเอ้าพี่เบียร์จะมาเปิดอะไรเพื่อนเดี๋ยวเปิดเจ๊แดงตรงนี้มันจะมีปั๊มขึ้นในบางจากแต่ถนนตรงนี้ดีพี่โล่งโคตรดีโล่งมากเลยบอกเลยแสดงความดีเลยใครอยู่บ้านอยู่แถวนี้แม่งพี่ขึ้นแน่นอนจริงเหรองั้นต้องรีบซื้อหลังเลยหลังนะครับยังผ่อนไม่หมดเลยแต่ว่าบ้านน้องวีเนี่ยก็อยู่ข้างๆอ๋อเหรอดาราลายอยู่เพื่อนน้องก้อยเนี่ยฮะอยู่เต็มเลยใช่ครับโอ้ยแม่บ้านนี่ก็สวยแพงครับแม่บ้านที่ผ้าป่ะเนาะพี่นนท์ซื้อลูกพี่พี่อ่ะแต่พี่นนท์เขาเท่นะเขาใส่สูทอะไรเท่ไหมมีสักด้วยมีสักป่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเพื่อนเวลาติดโควิดอ๋อนี่คือลองโควิดป่ะผื่นขึ้นอันนี้ลองโควิดหรือว่าฝีดาดลิงมึงถ้ามึงเป็นฝีดาดลิงมึงเร็วไปเลยมันไม่แน่แล้วผื่นเต็มตัวเลยจริงอ่ะผมอ่ะเป็นโควิดแล้วพี่ยศเต็มไหมผมมาผื่นเต็มหลังแล้วแต่คนไม่แต่ที่เคยดูเขาบอกว่านิกกี้มีผื่นนี่ผื่นใช่ครับแต่ว่าเวลาร้อนเวลางี้ฮะเวลาเตะบอลเตะบอลผื่นชอบขึ้นเฮ้ยไม่เราเตะบอลกันวะเอาดิเตะบอลไหมล่ะนัดดิพี่กันนัดดิพี่จัดแบบทีมชาติไหมเอาดินะพวกเราเตะทีมชาติเจอทีมชาติเลยท้าพวกชับปุยรีซอเตะให้หมดแล้วเอาดิต่อให้มันใช้ขาข้างเดียวขาข้างเดียวคือยิงได้ข้างเดียวไงเขาจะต้องเตะได้ข้างเดียวเหมือนแบบเมสซี่ซ้ายอย่างเดียวไงแต่เราได้สองมือสองตีนเอารอชับปุยกลับก่อนขอรอดดากรีซอครับพี่เออรอดดากรีซอแต่พี่เบียร์ก็เคยเป็นตักบอลใช่ไหมก่อนนะจริงจังแล้วป่ะจริงจังแล้วป่ะก็จริงจังนะมหาลัยจริงจังนะแล้วแบบสับขาหลอกคนดูเยอะแล้วแบบชั่วขาหลอกเป็นโลนเป็นโลสับขาตัวเองขาหักเลยเฮียฮะสับกับนี้นะสับนี้โชว์ว่าตอนนั้นโชว์อะโชว์ดิแอคเลยเฮียแอคแอคเลยเฮียจริงหักเลยเหรอหักเลยแล้วแบบไอตอนหักเพื่อนก็บอกมึงไม่ต้องแกล้งล้มเพราะพี่ชอบแกล้งล้มเลยแบบจะเอาฟาวล์โทษอะลุกมาสักพักแม่งนั่งอยู่แบบ
5นาทีเราคิดใจกูว่าแม่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะรู้จริงพอแต่ไม่คิดว่าหักมันชาเหรอมันชาไปทักขาเลยป่ะไอ้เหี้ยหักทั้งท่อนน่ะอย่างเงี้ยหักอย่างเงี้ยหักบ่สะพานนะเออหักยังไงก็ไม่แรงหรอกคือไม่โดนเตะนะแต่โดนแต่แบบล้มอ่ะทับตัวเองอ่ะสับขาแล้วมันข้อเท้ามันพลิกนี่ใช่ป่ะพี่แล้วมันจังหวะมันไม่ดีมันตัวมันลงด้วยไงแล้วฝั่งตรงข้ามเค้าทําไงไม่ยิ้มเลยมันก็งงมันก็เกาหัวงงก็หาว่าไอ้เหี้ยนี่เล่นละครเปล่าอันนั้นคือแมตช์จริงจังเลยป่ะพี่จริงจังเป็นแมตช์จริงจังแบบแข่งแบบพวกกับคณะนู้นคณะนี้อะไรเงี้ยก็ได้จะคัดประเพณีด้วยเหรอเออประเพณีไอ้พวกคนลาอยากเตะบอลกับพี่ว่ะแล้วหลังจากนั้นก็เล่นไม่ได้ไม่เหมือนเดิมเลยเคยเจ็บมาเยอะสุดในชีวิตอ่ะผมอ่ะแบบเจ็บเยอะสุดอ่ะมีอุบัติเหตุป่ะเจ็บเยอะสุดในชีวิตอ่ะพี่ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยนี่ปั่นจักรยานไปอ่ะอยู่ค่ายทหารนะผมอยู่นครศรีเลยพี่แล้วทหารนะเขาดึงแบบเชือกไว้เล่นตะก้อแล้วผมไม่เห็นเชือกอ่ะบาดคอเลือดออกมาเบ้อเลยไอ้เชี่ยตายได้ไงเบ้อเลยพี่เลือดออกจริงๆโชคดีนะปั่นจักรยานนะถ้าเป็นมอไซค์อ่ะไม่น่าเหลือคอขาดไหมเย็นอันตรายสัตว์อ่ะโอดเลยแม่บอกว่าอะไรก็ได้ห้ามมอไซค์เพราะกลัวมากทีเดียวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแต่จีค่าราคามันแพงเหลือเกินนะตอนนี้ราคาขึ้นไหมรุ่น63ปี63อ่ะตอนออกก่อนหน้านี้14ล้านเนาะรถใหม่เนาะตอนนี้แม่งขายมือสองแม่งขายตั้ง17-18ล้านเนี่ยมือสองนะแพงกว่ามือหนึ่งสมัยก่อนแพงไว้นี่บอยประกองกำลังซื้อเนี่ยเออเหรอรอรถพี่บอยซื้อรุ่นไหนครับ63โอ้โหแม่งบอก400แม่งบอกไม่เอาจะเอาสิแต่63บอกไม่ซิ่งก็ประกอง63ก็แพงแล้วนะมือหนึ่งแต่ถ้าจะซื้อรถนะพี่แนะนำให้ซื้อจีนะถ้าเกิดแบบไม่ได้ชอบซิ่งมากแต่จีที่จีแม่งราคาไม่ตกแล้วไม่ตกจริงอย่างนอกมันก็เมืองนอกมันนิยมด้วยเออเมืองนอกมันขึ้นที่ไม่แพงไม่แพงประเทศเรานะเมืองนอกเขาก็นิยมนะอ๋อเมืองนอกก็แพงใช่ไหมใช่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 เมื่อก่อนที่ตอนที่พี่เบียร์ชวนผมมือสอง7 ล้านใช่ไม่ซื้อตอนนั้นไม่ซื้อไอ้เหี้ยที่พี่ให้ผมซื้อใช่จริงๆนะพี่ซื้อ400ใช้ดีนะ7 ล้านใช่8 ล้าน7 ล้านไม่ยอมซื้อ403พวกจีสามารถถูกแล้วดีถ้าซื้อไปนะกำไรจะเห็นอะไรอยู่3-4 ล้านที่ส่งให้ผมมาแล้วนะใช่เพิ่งกี่ปีหน่อยนะปีหน่อยที่ผมไปหาพี่ที่ไปหยกเองนั้นน่ะใช่ใช่นิดเดียวเองนิดเดียวเองแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยเมืองนอกมีไปปะไม่มีแล้วครับพี่แต่ว่าเราน่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นรอบนะพี่พาพี่หยกไปเที่ยวกองชินพี่ก็หาหาเรื่องไปไม่ต้องหาก็บอกไปทำงานไปเลยผมจะไปเลยผมไปเพราะสมยศไปดิอยากไปเที่ยวครับก็ผมเคยไปแต่ผมไม่ได้ไปสุดเลยแต่ผับญี่ปุ่นอ่ะแม่งเต้นตลกเว้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเต้นเนื้อหน่อยเขาจะไม่ค่อยเต้นคือเกาหลีนี่สวยไงเคยไปผับเกาหลีเคยเคยครับผู้หญิงมันจะสวยมันยอดสุดยอดเลยญี่ปุ่นจะสวยที่เกาหลีสวยโอ้พี่ยศทุกคนสไตล์ดีอยากกับซีรีส์อ่ะพี่นึกว่าพี่อยู่ในซีรีส์อ่ะใช่ใช่ทุกคนในเกาหลีมันรู้ว่าตัวเองเล่นซีรีส์อยู่อ่ะจริงจริงขอให้เขาไปสว่างแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยมึงไปผับเนี่ยเหมือนไปเชียร์กีฬาเอาหรอเขาจะไปเฮ้ยเหรอเต้นประมาณนี้เฮ้ยเออใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดหลักการเที่ยวให้ผู้เนี้ยเราต้องแบบว่าเปิดโต๊ะ VIP ป่ะผู้หญิงถึงชอบเกี่ยวไหมไม่จำเป็นแค่เปลืองก็ไปเกาหลีถ้าไม่มีโต๊ะ VIP อยู่ข้างล่างนี่คือคนละชั้นใช่ใช่คนละชั้นนะคุณไม่ใช่หรอพี่ไปที่ฮ่องกงเป็นยังไงพี่ต้องยืนโต๊ะสูงๆอ่ะใช่เราลากขึ้นมาชั้นสองใช่ยืนมองลงมาใช่ยืนมองลงมาแล้วถ้าเกิดเราไปยืนข้างล่างอ่ะพี่อ๋อใช่ๆพวกกูชั้นสูงอะไรเงี้ยใช่คือต้องเข้าใจว่าเปิดเล่าเมืองนอกไม่เหมือนประเทศเราประเทศมันปาพี่ทำงานเก็บตังค์เฮียเปิดเล่าเปิดโต๊ะข้างบนไปต้องไปอย่างนั้นต้องไปงั้นแล้วเราก็เหมาฟองข้างบนดิวะโอ้ถ้าเหมาฟองข้างบนบอกเลยไม่ได้กลับทำไมอ่ะตังค์ไม่พอจ่ายเราพี่ผมเคยแบบว่าแรกๆไปอ่ะผมไม่กล้าเข้าเขาบอกต้องเข้ามันต้องแบบจับมือเลยแบบว่าต้องนะชอบใครจับมือเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเขาชอบเราอ่ะเขาก็จับมือกลับเองถ้าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็สะบัดผมมาเคยจับมือพี่เดินจูงมาขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะผมนะมีคนหล่อๆเดินผ่านนะแม่งจับไปจากมือผมแม่งดึงไปเลยอ่ะจริงเหรอไม่เจออย่างนั้นน่ะผมไอ้เหี้ยมาจูงกันอย่างนั้นได้เลยโอ้โหพี่แม่งลากไปจากมือผมเลยอันนี้คือผับเกาหลีใช่ไหมผับเกาหลีพี่ถ้าเป็นเมืองไทยต้องต่อยกันแล้วอ่ะเออมันเคยต่อยแล้วต่อยแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหผู้ชายมันก็หล่อนะหล่อพี่หลายคนนะผมไม่ก็สูงแบบพี่เลยอ่ะเกาหลียุ่งยุ่งเนี้ยแล้วทำไมคนเกาหลีสูงมันทำได้หรอวะมันสูงกินยาสูงได้หรอวะสูงหมดเลยยาสูงเหรอบอกมีให้เลือกให้พี่ยศเลือกกินยาสูงหรือกินยาให้ยาวก่อนเอาอะไรก็กินยาให้ยาวก่อนดีกว่าเอายาวก่อนนะพี่จะแค่เราสูงเลยมันก็ยาวตามเออจริงๆไม่ให้เลือกได้อย่างเดียวตั้งสีแล้วเอาอะไรยาวหรือสูงไอ้เหี้ยตัวสูงแล้วเปิดมาแบบสั้นจะถึงหัวพี่ยศถามหน่อยสูง185แต่เกี้ยว3นิ้วไอ้เหี้ยบอกเลยว่าอุ้ย3นิ้วเอาแล้วเนี่ยเท่าเดิมยาว6นิ้วเท่าเดิมยาว6นิ้วเอาแล้วคันนั้นของพี่ที่เปิดอทุนอยู่ท่านประธานนนไปแล้วซื้อไปแล้วเขาเหรอมันคือรุ่นอะไรพี่เฮลิเทนนะสปีดเตอร์เฮลิเทนนั่นก็แพงนะนั่นแพงนะราคาขึ้นเนาะน้ำหนักเลยราคาขึ้นมันจะมีเฉพาะสีนี้ที่เป็นเฮลิเทนใช่บ้านเรามี2 คันทั้งประเทศเลยสกีธรรมดานะ
เอาเหรอฮะขับเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นอ้าวเหรอขับเป็นไหมไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นบอกเลยขับพุ่งไม่คณะเอาไว้ขับโชว์อย่างเดียวแสดงว่าตอนขับรถครั้งแรกนี่ออโต้ออโต้ใครสอนใครสอนขโมยแม่ขโมยแม่ครับคือจำไม่มีอะไรดีไม่ได้ขอฮะไม่ขโมยขับไปโรงเรียนชนเลยตอนเด็กอ่ะเขาจะไปโรงเรียนขับไปโรงเรียนครับขับเพื่อโชว์หญิงโชว์หญิงชนเลยรับหญิงไอ้เนี่ยชายนี่มันเหมือนหมดตัวมีรถตอนนั้นก็แอคหญิงมากใช่ทำไมต้องเป็นเหมือนวะพวกเราใช่ใช่มันก็อยากเหนือเพื่อนนะพี่เพื่อนทุกคนมันแบบว่าเพื่อนสมมติเพื่อนขึ้นรถเมล์เราก็อ่ะขับรถไปกันหน่อยนะโอ้โหขับรถไปเลยที่หล่อมากใช่ไหมล่ะรุ่นเก่ารุ่นอะไรที่หมดเมื่อก่อนเนี่ยกูตังค์ไม่กินอะไรก็ได้ไม่บางทีไม่กินนะเอาตังค์ไปแต่งรถนะถ้ารถคันแรกพี่ที่ขับไปโรงเรียนเนี่ยยี่ห้ออะไรพี่เบียร์พี่เบนซ์เก่าสัตว์126อ่ะพี่ยศลงศพรุ่นก่อนนะก่อนลงศพเป็นรุ่นปีเดียวกับลงศพอ่ะแต่มันใหญ่กว่าลงศพมันเป็นรุ่นเอ็กคาร์ดแล้วกันทำไมอ๋อเอ็กคาร์ดหล่อเลย126นะพี่แต่มันเก่าแล้วถ้าเป็นตอนเนี้ยเก่าเนี่ยตอนนั้นเท่ดิตอนขับไปจีบเจนนี่คือแบบขับไป5เมตร5โลไอ้เหี้ยจอดเปิดฝาโปร่งเติมน้ำขับไป10โลเปิดฝาโปร่งจนเจมันบอกว่าไอ้นี่บ้านลำบากมากเลยวะแล้วเจเขารู้ไหมตอนพี่ไปจีบว่าพี่เป็นลูกไม่รู้เขาหรอกูแบบแต่งตัวโคตรเที่ยเลยแบบใส่เสื้อกล้ามไม่รู้เลยชอบใส่เสื้อกล้ามไหมหัวสีแบบสีฟ้าหัวเดียวไอ้สไปซ์ตอนเนี้ยเหมือนแบบขับรถเก่าๆไปอะไรเงี้ยบางทีก็ขับกระบะไปบ้างอะไรบ้างจนตอนเริ่มคบกันเนี่ยเพิ่งมาบอกว่าแบบเนี่ยพ่อทำอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วพากินข้าวที่ประโยคครั้งแรกเป็นแฟนเจ๊ตอนเรียนจุฬา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 อ๋อจุฬาปีหนึ่งเลยเข้าไปจีบเจ๊เลยจีบเจ๊ด้วยจีบคนอื่นด้วยจีบคู่กันไม่คู่จีบหลายคนแล้วมีแฟนกี่คนตอนนั้นเยอะไม่คบใครเลยเพราะว่าไม่ค่อยโอเคก็จะเป็นแฟนเจ๊เพราะว่าดูไม่งี่เง่าไงโอเคหน้าตรงหน้าตาบางคนก็ชอบไม่เหมือนเนาะครับเขาจะเลือกหน้าตาเงี้ยแต่เราดูนิสัยของเขาแต่น้องก้อยดูไม่งี่เง่านะไม่เลยนะดีมากพี่ว่าเป็นบุญของผู้ชายมากไว้ที่มีแฟนอย่างเงี้ยพี่พูดพี่กล้าพูดเหรอเว้ยเนาะแบบบางคนบางสมัยก่อนเราจะบอกว่าคนนี้แม่งแฟนสวยที่ผ่านเนี่ยทำบุญด้วยแล้ววะตอนเนี้ยมึงต้องลองคบกับคนที่มันแบบเคมีไม่ตรงกันแล้วทะเลาะตลอดเวลาโอ้เหนื่อยเคยเนาะเคยแบบแม่งเถียงกันอะไรกันเรื่องไม่ประสาทแดกยกก็เคยไอ้นี่ปรึกษาเลยหนักเลยพี่พวกพี่เคยโดนไอ้นี่ป่ะผมโคตรไม่ชอบผู้หญิงที่แบบว่าเราหลับแล้วไม่ชอบเอามือถือไปตรวจโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้มือถือมันของส่วนตัวใช่ใช่ที่เคยเจอเอางี้เนี่ยถ้ามือถือตัวก็คือทะเลาะกันนะมันต้องเจออะไรที่เราไม่ชอบอยู่แล้วแหละแน่มันของส่วนตัวของบุคคลนะไม่ควรดูหรอกต้องทำใจขนาดของเขาเรายังไม่ดูเลยแล้วผู้ชายแม่งก็คือยิ่งห้ามยิ่งยุนะเฮียแต่ถ้าไม่ห้ามเลยเนี่ยบางทีเราเกรงใจเนาะเราไม่ทำนะตอนนี้ก็ฟิลรู้สึกผิดรู้สึกไปกระเป๋าเลยดีกว่าเออบอกไปเลยดีกว่าใช่ก็ออกไปเล่าเพื่อนออกไปเลยนี่ทำอะไรกับนางป่ะไม่เหรอพี่ไม่จริงดิหน้าหล่อมากนะใส่มากเลยเนาะใช่โอ้ผมครับพี่ที่ไปเกาหลีสาวชอบป่ะไม่เมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆก็ได้อยู่พี่นี่เริ่มแก่นะผมอ่ะพี่จะบอกว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะชอบแบบไทยเอเชียไม่มันจะชอบคนที่แบบเราไม่คิดว่าจะดีไปไม่ชอบเข้มๆแบบเป็นอาจจะบางไทยอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยบัวขาวอะไรเออเฮียญี่ปุ่นนี่บัวขาวนี่คือแบบยอดนะนักมวยอ่ะโอ้ถังอะไรเงี้ยแต่เขาชอบคนหุ่นดีแบบล่ำๆล่ำๆใช่ๆๆเกาหลีชอบแบบนั้นเหรอญี่ปุ่นพี่เดี๋ยวนี้ชอบผอมๆแบบแนวแบบ BTS อะไรเงี้ยใช่ถ้าเกาหลีผมไปตอนไปเที่ยว3วันพี่เดียว3วันเพื่อที่จะแบบว่าลุยเต็มเหนี่ยวเลยวันแรกแต่งตัวแบบแนวหรูแบบไม่ได้แนววันที่2เปลี่ยนแนวหรูคืออะไรใส่แนวหรูแต่งตัวให้แบบให้ดูหรูอ่ะให้เสื้อเชิ้ตหน่อยเชิ้ตหน่อยให้ดูแบบว่าคุณฐานอ่ะไม่ใช่สตรีทไม่สตรีทไม่ได้ก็มันนั่งวิเคราะห์ไอ้เหี้ยแต่งตัวแก่ไปป่ะวะวันต่อไปแต่งสตรีทอีกให้มันว่างแล้วเมื่อก่อนว่างก่อนวิเคราะห์ตัวเองเลยนี่มันพลาดอะไรวะวันที่2อ่ะให้มันดูสตรีทขึ้นหน่อยแล้วกันให้มันดูเด็กๆลงไม่ได้ไอ้เหี้ยอยู่ที่ไหนวะก็สุดท้ายก็แบบอยู่นะโชว์ยอดปอก่อนเลยโชว์ยอดปอได้เลยไม่ไอจีทำซุปเปอร์สตาร์ฟอนไทยแลนด์โอ้ยได้อย่างนี้เลยเหรอได้ไหมดีขึ้นหน่อยเอาดีขึ้นหน่อยก็คืออยู่คุยอะอยู่คุยอะคุยเดียวตอนแรกแป๊บเดียวอะ3นาทีไป5นาทีไปอยู่ครึ่งชั่วโมงอะคุยที่เกาหลีคนฟอเป็นล้านก็ตกใจแล้วใช่นี่กี่ปีแล้วโอ้โหก่อนโควิดอะพี่นานแล้วพี่เอาก่อนโควิดกันเป็นน้องก้อยดิยังอ๋อยังก่อนก้อยช่วงโควิดครับก้อยกี่ปีแล้ว3ปีโควิดรอบแรกเลยก็คือไปเจอในแชร์โรมาแหละเจอแชร์โรมาก่อนครับแล้วก็ช่วงโควิดก็จีบกันอยู่ช่วงโควิดใช่ครับตอนนั้นงานหายเลยปะไม่มีอะไรที่เดียวมี YouTube ไงมีแต่ YouTube แต่ก็ YouTube ก็มาดีช่วงโควิดเจอทีฟีลอาจจะแบบโชคดีเพราะว่าคนมันว่างไงก็เลยดู YouTube กันใช่ไหมครับพี่นั่งดูไม่ทันก็นั่งดูเออพี่ดูวันแรกนี่คลิปไหนวะแชร์ลงมาคลิปลูกพ่อลงอ่ะอ๋อลูกนะใบเฟิร์นครับเออนั่นใช่ไหมที่คนดูเยอะนั่นที่เข้าโรงแรมป่ะ5ล้านกว่าใช่เลยเข้าโรงแรมเทป2เลยอ่ะมาเทป2เทปแรกใครวะมาริโอเอามาริโอสมัยก็ทำใหม่ๆเนี่ย5-6ชั่วโมงคนดูล้านใช่เมื่อก่อนใช่พี่5-6ชั่วโมงดูล้านนึงนะช่วงพีคกับพี่ไม่ตอนนี้มันนั่งไงช่องเยอะใช่ช่องเยอะมากทุกคน
ทำหมดครับมันแชร์แล้วก็เพื่อนเราก็แบ่งไปดูเพื่อนเราหมดรู้ไหมนะใช่ไหมมันก็กลุ่มเดียวกันใช่กลุ่มเดียวกันทั้งนั้นเพราะว่าผมกับไอ้แจ็คนี่ก็คือคนกลุ่มเดียวกันเลยแหละเดียวกันเลยอะเฮ้ยของนิกกี้ก็มาดูพี่เยอะแต่ของพี่มีพวกน้องๆตามมาไปเยอะไหมก็มีของซิมแหละเคยดูของทาร์เก็ตของก็มัน18-25อะไรเงี้ยโอ้ก็โตนะโตแล้วโตแล้วว่าซิมทำมานานนะมันก็ทำมาจนก็โตตามมาแล้วก็โตตามมาแต่ของสไปซ์นี่เด็กเลยป่ะพี่ของสไปซ์เด็กกว่าไปเขาเด็กไปไปเขาทำโอ้โหเขาโปรดักชันเริ่มเลยแต่สไปซ์นี่สุดยอดนะผมว่ามันน่าจะเป็นคนเดียวที่ลงแล้วยังไงก็ร้านหมดอ่ะไม่เหมือนลัทธิอะไรอย่างไอ้เหี้ยมึงทำได้ไงวะมึงเก่งจริงเลยเนาะมึงทำได้ไงวะมึงเก่งมากเลยอะลงอะไรคนก็ดูพี่อย่างนี้ด้วยลงเฮียก็ดูอะโอ้พี่แต่ว่าเด็ก5-6ขวบเนี่ยถามว่าชอบใครนี่คือสไปซ์สไปซ์เลยสไปซ์จริงๆนะไปเลยถึงแล้ว5-6ขวบนี่รู้จักนิกกี้ได้ฉัดไม่ไม่เลยแม่จับเดินหนีแค่โอ้โหพ่อแม่เขาไม่ให้แม่ดูอะเดี๋ยวลูกเขาพูดหยาบแต่พี่เบียร์เป็นคนชอบญี่ปุ่นมากนะอะไรก็ตามญี่ปุ่นมากเนาะไปเรียนญี่ปุ่นนี่จะเอาเมียญี่ปุ่นแต่ถึงได้คนไทยไงเคยไม่เคยมีแฟนเป็นญี่ปุ่นไหมมีแต่เพื่อนผู้หญิงอื นะครับยาไม้จังเขาบอกไก่ทอดที่นี่สุดยอดนะไก่ทอดที่เนี่ยข้างในไหมเอาดูดิมาข้างในอ่ะนี่คือพี่ไปซื้อแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นมานาโกย่านาโกย่านาโกย่าเคยกินแล้วใช่ไหมร้านเนี่ยผมเคยกินป่าววะจำไม่ได้เคยส่งแต่พี่กินมีแต่ไม่เคยมานั่งกินมั้งพี่ไม่เคยส่งให้ผมพี่ส่งให้เฉพาะ WJ ไม้นาโกย่าเอาแล้วกับผมพี่ไม่เคยส่งไม่ดีอ่ะส่งให้ว่ากินมั่งเลย WJ ไม้นี่เขาส่งมาเป็นปีแล้วอีกแป๊บนึงอ่ะแฟน WJ ไม้จะมาตบหัวแล้วไม่ชอบปื้มใช่ครับปื้มใช่ครับอันนี้เราเรียกชื่อร้านเต็มว่าอย่ามาจังอย่ามาจังมีกี่สาขาพี่เบียร์ตอนนี้ตอนนี้มี7ครับแล้วตอนแล้วถ้าเกิดสาขาแรกนี่คือที่นี่ที่นี่ที่นี่ของที่นี่เป็นสาขาแรกโอเคสาขาสุดยอดนะเจ็ดสาขาเคยทำธุรกิจเก่งนะแต่นี่น้อยเจ๊แดงเยอะกว่าเจ๊แดงกี่สาขาเจ๊แดงตอนนี้25โอ้โหเพิ่งทำมาปีเดียวนะปีนึงปีแดง25แล้วแล้ว25นี่คือพี่ก็เป็นเจ้าของทุกสาขาป่ะใช่ไม่ขายแฟรนไชส์ไม่ขายแล้วพี่ดูยังไงครบไป25สาขาน้องดูเออแล้วขายดีทุกสาขาเลยขายดีประมาณ 90% อีก 10% อาจจะแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ๊แดงคนก็ชอบสั่งนี่เยอะนะพวกแก๊ปไลน์แมนพวกอะไรนะสบายใช่เอาไก่เอา50ปีละเอาโอมุโซบะยินดีพี่เอาไหมซุปกิมจิเมนูปีเลยแยะเมนูชื่อพ่อพี่ป่ะชื่อกูอะไรเนี่ยกี่ปีกันพี่50ได้ครับ50 ปีแต่ผมดูที่คนเขากินกันมันรูดยังไงเนี่ยก็จะปุ๊ดเลยรูดปุ๊ดเลยแต่ผมขอลองนะนะรูดปุ๊ดเลยรูดปุ๊ดเลยปกติไม่ชอบกินไก่เลยผมอะเออกลัวไก่เลยว่ะใช่พี่ไม่แต่ไก่วันนี้ทำแล้วไม่เป็นไรเลยไม่ต้องกลัวดิได้แต่ว่าลูกหักก่อนต้องหักอย่างเงี้ยจับตรงมือขวาจับไม่แน่นแล้วดึงแรงๆดึงตรงนี้เลยต้องได้กลิ่นหอมอ่ะหอมนี่ๆดีไหมหนังกรอบมากจริงๆมันต้องมือดึงมือเดียวเว้ยพี่เบียร์มาพี่เบียร์ทำให้ดูมาหักไงฮะอร่อยมากฮะเฮ้ยขออีกทีเอาเลยอร่อยป่ะดูเลยนี่ดีกว่าวันนี้ให้พี่เบียร์รับมากินข้าว FC นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่เบียร์เนี่ยเขาจะไปเที่ยวบ้านผมแล้วก็เขาเรียกว่าดาราซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งไปด้วยดังระดับประเทศเล่นตัวคิวเยอะนะครับนัดมาแดกข้าวไม่ยอมมาแต่เป็นดาราดังระดับประเทศเดี๋ยวจะไปที่บ้านผมจะเป็นใครนะครับต้องไปรอติดตามนะครับที่ช่องของเบียร์ประโยคนะครับนี่ขึ้นให้นะครับช่องพี่เบียร์นะครับขอบคุณพี่ยศมากนะครับพี่นะครับสวยมากอยากได้รถติดต่อพี่ยศได้โชว์รูมชื่ออะไรครับพี่ยศซุปเปอร์จีครับซุปเปอร์จีมานี่ขึ้นให้นะครับลูกพี่อยากได้รถกับอยากไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยวได้ได้แต่เฉพาะผู้หญิงได้ครับไปเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาสัก EP นึงไปปาร์ตี้กับพี่สมกับคอนเทนต์ไงมันจะดีไหมล่ะทุกอย่างอ้างคอนเทนต์หมดแต่เท่นะคันนี้นะเท่มากพี่ขากลับนี่ดีกว่านั่งข้างหลังกลับดีกว่าได้เดี๋ยวเข้าไปลงนี่ก็ได้เออเอาป่ะได้ตากล้องมาคนนี้พี่เบียร์มาเลยโต๊ะมา
มาครับเอาผมถ้าเอากระจกแล้วเดี๋ยวจอดไม่ไหวเดี๋ยวผมเพาะไม่นิดนะครับพูดพี่โต้ก็ได้ผมมาคนนึงเออไปตูดด้วยขับไปเลยพี่เต็มที่ฮะขอขึ้นครับอับบะหน่อยวันนี้นั่งกับอ่ะขับบ้านไปพวกเรามึงมาดูกันนะว่าครับว่ากูขอเคาะขึ้นแน่เลยตอนไปที่บ้านเดียวเหมือนร้อนเลยฉันตอนที่นั่งเป็นรู้สึกไงบ้างในรถก็สบายก็เหมือนจีคัสคันนู้นนะแต่จีคัสคันนั้นมันจะเล็กกว่าไหมพี่คันนี้เหมือนเล็กกว่าเว้ยน้องเพราะว่าเขาผ่ากระบะเขาผ่าครึ่งเลยเขาผ่าตรงนี้ทิ้งแล้วเขาก็เอากระบะมาใส่มาเสริมเดี๋ยวร้อนนะร้อนละไอ้เหี้ยกูต้องขอถึงปากซอยกูลงดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ไหวว่าร้อนว่ะแล้วเราอยู่ในซอยสุขุมวิทอ่ะไอ้เหี้ยรถติดด้วยฉันร้อนพงกับพี่ตรงเนี้ยหาเรื่องแท้ๆอยากลองฟิลไงนั่งกระบะคันละ50 ล้านมันจะร้อนด้วยเราอวยไหมพี่เราอวยไหมโหนั่งสบายว่ะกระบะ50 ล้านโอ้ยปกตินั่งกระบะทั่วไปแล้วมันแบบว่านั่งข้างหลังบางทีมันร้อนเนาะใช่พี่แต่พอนั่งคันละ50 ล้านเนี่ยแม่งเย็นว่ะเย็นสบายแล้วมันนุ่มว่ะสวัสดีพี่สวัสดีครับผมกระบะผมเป็นไงพี่เทพไหมใช่ได้นะกระบะผมนะพี่นะแมนยูไม่เอาแชมป์แมนยูโอ้โหดีทีมอะไรเชลซีเชลซีถ่ายได้เชลซีดิไม่เอาแชมป์ใช่ไหมพี่ปีหน้าเอาปีหน้าปีหน้าเอาแล้วพอเราไปแล้วดิหญ้าสวยอ่ะโอ้หมดแล้วโอ้โหพูดเล่นพูดเล่นสัตว์นั้นไม่ติดสิเฮียนั่งกระบะหรูเราไปเออจริงใจพี่เบียร์เด็กสิง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 